มาเริ่มกันถึงเรื่องราวของการผ่อนผันทหารเป็นปกติทั่วไปเลยนะครับทุกปีจะต้องมีดาราวัยรุ่นที่อายุถึงเนี่ยไปเกณฑ์ทหารส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่จะมีการขอผ่อนผันก็ส่วนมากคือจะบอกว่าติดเรียนใช่ติดเรียนหรือว่าอย่างณเดชน์เนี่ยเรียกว่ามีโรคประจำตัวถูกไหมครับแต่เขามีกฎกติกานะครับว่าห้ามผ่อนผันเกิน5ครั้งครั้งต่อไปนี่คือจับใบดำใบแดงเลยนะฮะและคนนี้แหละครับไมค์พิรัตวันนี้มีโอกาสไปผ่อนผันเป็นครั้งสุดท้ายครับนี่หล่อเลยนะครับผมอย่างที่ทราบกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าเทศกาลเกณฑ์ทหารเพื่อหาหนุ่มไทยมารับใช้ชาติครับคราวนี้ก็ถึงคิวของคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างไมค์พิรัตนะครับที่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารขอผ่อนผันคัดเลือกทหารเป็นครั้งที่5อย่างที่บอกไปที่โรงเรียนวัดตลิ่งชันเขตตลิ่งชันนะครับเหตุด้วยว่าช่วงนี้กำลังติดงานในวงการบันเทิงอยู่ส่วนเรื่องเรียนเจ้าตัวเผยว่าดรอปไว้2ปีแล้วนะครับที่คณะมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งอย่างที่เล่าไปนะครับบอกครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วครั้งต่อไปนะครับต้องลุ้นจับใบดำใบแดงกันแล้วล่ะครับว่าจะเป็นทหารหรือเปล่าครับมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวฮะอย่างเมื่อกี้ผมก็เข้าไปคุยกับพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าการรับใช้ชาติไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยแล้วก็จริงๆมันก็มีหลายวิธีที่รับใช้ชาติได้นะครับผมนะฮะแล้วก็จริงๆมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวันนี้หรือต้องเป็นอะไรยังไงครับผมคือจริงๆมันรับใช้ชาติได้ทุกวันอยู่แล้วก็เหมือนกับทุกปีฮะก็ติดงานเยอะเหมือนกันครับผมฮะทั้งพรีเซนเตอร์แล้วก็ละครแล้วก็งานต่างประเทศที่รับไปด้วยอะไรเงี้ยฮะคือจริงๆแค่ตอนนี้มันก็มีงานที่รับไปถึงปีหน้าแล้วครับก็ตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็ยังดรอปอยู่ครับผมแต่ว่าก็คือจริงๆก็ยังคีพนักศึกษาอยู่ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของในอนาคตครับผมฮะวางไว้ยังไงบ้างไหมคะสำหรับปีหน้าไม่ได้วางเลยฮะก็แล้วแต่ดวงครับก็รอใกล้ๆก่อนแล้วกันค่อยตัดสินใจนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวก็ต้องมาลองดูกันคือผมก็ไม่รู้จริงๆว่าถ้าเกิดเราได้เป็นทหารหรือว่าจับใบแดงได้เงี้ยต้องเข้าไปอยู่ในกรมใช้ชีวิตในกรมตลอดเลยเหรอและระยะเวลานี่มันนานขนาดไหนก็ต้องถามคุณฝันดีฝันเด่นเพราะเขาเคยไปเป็นทหารเรือนี่เดี๋ยวต้องลองให้ทางทีมข่าวเราไปถามสัมภาษณ์มาดูเราจะได้รู้ไงเขาก็ภูมิใจว่าเขามีวินัยฝึกออกมาจบมาปุ๊บก็กลับมาสู่วงการบันเทิงได้อย่างสวยงามก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะคะครับผม